ยิงวัยรุ่นเคาะประตูดับเจ้าของบ้านโดนข้อหาฆาตกรรมวัยรุ่นชายวัย15ปีถูกยิงเข้าที่ลำตัวจนเสียชีวิตส่วนเจ้าของบ้านวัย42ปีที่ยิงเด็กถูกจับหลังสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าเหยื่อและเพื่อนๆได้ดื่มสุราที่บ้านในบริเวณใกล้เคียงด้วยความมึนเมาพวกวัยรุ่นจึงสับสนคิดว่าบ้านของเจฟฟรีย์ ลาวอลเจ้าของบ้านรายนี้คือบ้านของเพื่อนเหยื่อเคราะห์ร้ายพยายามที่จะเคาะประตูเจฟฟรีย์ได้พยายามที่จะสื่อสารกับเหยื่อที่เคาะประตูไม่ยั้งแต่พอกระจกหน้าต่างแตกเจ้าของบ้านรายนี้จึงตัดสินใจยิงปืนกระสุนเจาะผ่านประตูไปโดนเหยื่อวัยรุ่นเข้าที่ลำตัวเด็กวัยรุ่นรายนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพ่อของเหยื่อได้โพสต์ข้อความว่าเจฟฟรีย์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมขณะนี้เขาถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำโดยไม่ให้ประกันตัวCastle Doctrine ในแมสซาชูเซตส์ระบุว่าเจ้าของบ้านสามารถใช้การสังหารคนที่เข้าไปในพื้นที่บ้านมาเป็นข้ออ้างในการป้องกันตนในศาลได้หากว่าบุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมหรือท่าทีที่จะทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่าตนอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจฟฟรีย์ไม่สามารถใช้ข้ออ้างนี้ได้คุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ